10ขั้นของบันไดสู่ความสำเร็จเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานคนเราควรตั้งเป้าหมายของชีวิตเตรียมไว้ว่าภายในกี่ปีจะขึ้นไปอยู่จุดใดตำแหน่งใดเพราะการมีเป้าหมายจะทำให้เรากำหนดทิศทางการทำงานการปฏิบัติตัวของเราเพื่อให้ไปถึงจุดนั้น ได้ในเวลาที่กำหนดผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมักพูดแนะนำอยู่เสมอถึงวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติตัวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นดังนี้ข้อที่หนึ่งข้อแรกเลยที่จะทำให้คุณทำงานได้ดีคือต้องสนุกสนานกับงานที่ทำเมื่อคุณทำงานด้วยความสนุกคุณจะมีแรงขับในการพยายาม ที่จะทำงานให้ได้ดีที่สุดและประสบความสำเร็จ 2. นอกจากสนุกสนานแล้วยังต้องใส่ความจริงจังมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จลงไปด้วยความเพียรพยายามจะนำพาคุณไปพบกับความสำเร็จในที่สุด 3. ความเชื่อมั่นในตนเองต้องมีอยู่เสมอเพราะนั่นจะทำให้คุณกล้าคิดกล้าทำซึ่ง จะทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่นๆที่มักทําตัวเป็นผู้ตามที่ดีชอบทําตามที่คนอื่นคิดมากกว่าชอบแสดงความคิดเห็น4มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่อนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้จากความคิดที่สร้างสรรค์ถ้าคุณเป็นนักคิดรับรองได้ว่าคุณจะเป็นที่ต้องการของทุกองค์กรเลยทีเดียวและอย่างแน่นอนแม้ว่าวันนี้สิ่งที่คิดอาจจะยังไม่เวิร์ก แต่ถ้าคุณยังไม่หยุดคิดสักวันมันต้องเวิร์ก 5. เมื่อคนจากหลากหลายสังคมมาอยู่ร่วมกันในสังคมใหม่สิ่งที่ต้องการคือการปรับตัวได้รวดเร็วคุณอาจต้องเพิ่มหรือลดพฤติกรรมหรือนิสัยบางอย่างของคุณเพื่อให้เข้ากับสังคมในที่ทำงานให้ได้อย่างรวดเร็ว 6. มีทีท่าในทางบวกคนที่ชอบคิดบวกจะแสดงท่าทีในทางบวกไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่รักและชื่นชมของคนรอบข้าง 7. เรื่องความมีระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่ทุกคนถูกสอนมาตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วในการทำงานก็เช่นกันต้องมาทำงานตรงเวลาส่งงานตรงเวลาปฏิบัติตามกฎบริษัทอย่างเคร่งคัด 8. มีความซื่อสัตย์และช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ คนดีมีน้ำใจอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักเอ็นดูและคอยสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานกกล้าหาญที่จะเสี่ยงแน่นอนว่าไม่มีงานใดที่ราบรื่นไปเสียทุกงานเมื่อพบเจอกับอุปสรรคคุณต้องกล้าพอที่จะเสี่ยงเพื่อก้าวข้ามพ้นอุปสรรคไปให้ได้10สุดท้ายถึงแม้นว่าที่กล่าวมาข้างต้นคุณจะมีดีพร้อมหมดแล้วทุกอย่าง แต่หากคุณไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นคุณจึงควรพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อให้คุณสามารถถ่ายทอดแนวคิดต่างๆเข้าถึงทุกคนได้อย่างแม่นยำ